เทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมานี้มีแต่คนน่าอิจฉาและอิจฉานะคะเพราะว่าเหล่าดาราแต่ละคนก็เปแฟนกันเป็นแถวๆเลยเริ่มกันที่ณเดชน์คุกิมิยะที่ลงทุนควักกระเป๋าเงินตัวเองทำโปรเจกต์ให้กับยาย่าอุรัสยาโดยการฉายภาพคู่ที่เคยถ่ายด้วยกันเมื่อปี2015ขายบนจอบิวบอร์ดขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวผู้จัดการณเดชน์ยังออกมาบอกอีกนะคะว่าพี่แบร์นี่ทำเองทั้งหมดคิดเองดีลเองไม่ใช่การโปรโมทหรือว่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งณเดชน์นั้นทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทใน1 วันกันเลยทีเดียวกับคุณแม่